รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดตลาดนะขออนุญาตนิดนึงพวกเรานะคะทำแบบว่าปากคว่ำนิดนึงได้ไหมฮะอยากได้มากเลยปากคว่ำแบบแม่หญิงกระเกดอะค่ะก่อนจะคว่ำเปิดตลาดก็ได้ไหมคะคุณพี่คะก็แล้วแต่เปิดน้องเปิดให้เอามาขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกันได้ในตลาดสดพระรามสี่ความได้ยังความได้แล้วค่ะคุณจ๋าความได้ยังฉันได้ความได้ใช่ค่อยถนัดเธอสอนฉันให้เรานึกถึงว่าเราเป็นกิ๊กสุวัจนีเหมือนในละครเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงว่าเราเป็นนางเอกมันจะคว่ำไม่ได้3 4เฮ้ยคว่ำได้จริงอ่ะคว่ำได้ไหมเฮ้ยโอ้พี่ดูคว่ำได้ดีมากเลยทำไม่ได้เหมือนแบบไม่เคยเป็นนางเอกมาก่อนเลยจริงคว่ำได้ดีมากจริงสวนทางกับชีวิตจริงพวกเรามากเลยยากฉันทำไม่ได้หน้าฉันตึงของเจทั้งสองทำดีแล้วแต่อาจจะดีได้มากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีกูรูมาสอนให้คนนี้เนี่ยนะคะรับรองว่าแซ่บมากๆไม่แพ้ใครร้ายไหมร้ายไหมเป็นนางร้ายมาก่อนไหมก็ร้ายก็ร้ายนางเอกก็ได้จะเป็นแบบได้ทุกอย่างสายฮาก็ดีอู้ตายแล้วเขาได้ทุกอย่างจริงคนนี้เลยคุณแพทย์ณปภาค่ะเชิญค่ะโอ้ยอโศกอโศกสวัสดีค่ะคุณชาสวัสดีค่ะตื่นตื่นตาตื่นใจแล้วซิ่งรู้ไหมลูกว่าป้าป้ากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ซีมามาอ่ะนี่ยืนก่อนกำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะลูกเรายังคิดอยู่ว่าเขาใช่ไปแพทไปได้กับใครทำไมครับใครคืออะไรอ่ะคือลูกเวลาอยากได้จะอู้อู้เหมือนไม่ได้อุลังอุตังนะคะคุณกับไม่อาจจะชิมเป็นซีเอามาเห็นสอนพวกเราปากคว่ำหน่อยบ้างจะต้องแบบเชิดหน้านิดนึงผ่านมาทุกบทบาทแล้วหนึ่งสองสามคือสองคนนี้เขาทำความได้แต่ตาเขาไม่ไปไปดูลูกมองหน้าคนหนึ่งมีลูกกี่ลูกถึงขนาดแบบแม่ทำอะไรอะแม่ทำอะไรอะแม่จ๋าหนึ่งขวบหนึ่งเดือนจ้ะฉันเห็นเธอมาตั้งนานแล้วหน้าเธอก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะแพทย์มามีแม่มาหามามีแพทย์ไม่เคยเปลี่ยนเลยมาตลาดเสริมกี่ครั้งกี่ครั้งก็ดูเด็กอะหนูไทยอะทานฟอร์มาลีนค่ะนี่อันนี้ถามจริงนะบอกเคล็ดลับเจ๊เอาบุญหน่อยสิตอนเนี้ยหนังหน้าเจ๊จะตกไปอยู่ที่หัวเข่าแล้วโดยแทบไม่ขึ้นคือจริงๆอ่ะอย่างแรกคือก็ต้องเลือกใช้ของที่ปลอดภัยก่อนของที่แบบเราดูแล้วว่าแบบไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวเป็นสารอันตรายอย่างต่อมาเอ๊ะใครใช้บ้างรวมถึงเอ๊ะเขามีรีวิวจากคนใช้แล้วจริงๆไหมอย่างของแพทอ่ะแพทต้องใช้ก่อนต้องค่อยลองลองจากส่วนต่างๆก่อนค่อยๆไล่ๆไปเอ้าใช้ได้ไม่แพ้อันนี้คือสิ่งสำคัญก็ใช้ต่อยาวๆไม่เราเคยมีโอกาสได้เห็นเขาเวลาเขารีวิวของเขาเนี่ยเวลาเขาใช้สินค้าเขาให้ดูเลยเขาโปะเข้าไปเนี่ยสนุกใช้จริงๆแบบนี้อยู่ที่บ้านนางทำทุกอย่างอ่ะใช่บางทีลูกก็เลี้ยงไปแล้วคุณก็เต้นอะไรของคุณไปคุณกระทะอะไรของคุณไปอย่าว่าอย่างงี้เลยในเมื่อเราได้กูรูตัวแม่อย่างเจ๊แพทมาแล้วเนี่ยเรื่องการคัดสรรของดีๆมาใช้นั้นรู้ละทีนี้เจ๊จะให้ไปไลฟ์สดอ๋อได้ค่ะรีวิวสถานที่ได้ค่ะงั้นไปแถวถนนเทิดไทยเลยเดี๋ยวนะไปแล้วลูกออกจากมือปั๊บคุณก็แดงมาเลยดูไปเลยค่ะแถวถนนเทิดไทยไปเจ้าแม่ไลฟ์สดมาเองขนาดนี้อยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดขายของได้หมดละค่ะวันนี้เนี่ยเรามาไลฟ์นอกสถานที่นิดนึงคุณพระไม่น่าออกมาเลยร้อนมากแล้วดูแดดสิคะคุณคะฟ้าอากาศจุดดังน้ำตามหาเลยแต่ที่ไม่เป็นเพราะแม่มีตัวช่วยอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้ไม่บอกไม่บอกหรอกค่ะวันนี้มาไลฟ์สดที่นี่เหรอคะไลฟ์สดที่นี่หนูเห็นพี่แคทไลฟ์สดแล้วคนดูเยอะมากเลยอยากให้สอนหนูไลฟ์สดบ้างค่ะพี่ไม่สอนจ้างพี่เดี๋ยวหนูจ้างขนมทั้งหมดนี้เลยค่ะให้พี่หมดเลยเหรอให้หมดเลยค่ะจริงหรือเปล่าจริงจ้าเพราะน้องปุ้ยคนนี้เขาเป็นแม่ค้าใจกว้างที่ขายขนมบราวนี่แค่ชิ้นละ10บาทเท่านั้นที่สำคัญเนี่ยมีมากกว่า30หน้าเลยเชียวไม่ว่าจะเป็นบราวนี่โรยผงโกโก้ที่ขายดีที่สุด
เด็กๆชอบหรือหน้าสตรอเบอรี่พี่กวนสตรอเบอรี่เองชาเขียวเข้มข้นไวท์ช็อกช็อกชิปโอรีโอบราวนี่ชีสเค้กหน้าบลูเบอรี่แคนเบอรี่ก็มีค่ะส่วนรสชาติไม่ต้องพูดถึงหวานน้อยเนื้อแน่นหน้าฟิล์มคุ้มค่าเกินราคา10บาทเบาวนี่โดยทั่วไปจะมี3แบบฝัดเบาวนี่เบาวนี่เนื้อเค้กแล้วก็เบาวนี่กึ่งฝัดกึ่งเนื้อเค้กของเราจะเป็นเนื้อฝัดอะค่ะจะเนื้อหนึบจะหน้าฟิล์มแล้วก็เนื้อหนึบอะค่ะหน้าฟิล์มคืออันนี้ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงฟิล์มข้างหน้านี้ค่ะหน้านี้เรียกว่าหน้าอะไรคะหน้าสวยค่ะซื้อหมดเลย50ถาดถูกอกถูกใจกันแล้วไปลองทำกันดูนะคะว่าขายแค่10บาทเนี่ยแต่คุณภาพแก้วนะคะคุณขายชิ้นละแค่10บาทพอบางคนบอกว่าชิ้น10บาทเขาก็จะถามถึงเรื่องคุณภาพใช่คุณ10บาทจะเอาอะไรมากบางคนก็แบบ10บาทจะเอาอะไรมากแต่ของเราถึงขนาดบอกการันตีได้เลยว่า10บาทแต่คุณภาพเท่ากับชิ้นละ50ใช่ค่ะมีอะไรบ้างที่คุณสามารถยืนยันได้ตัวสำคัญคือจะเป็นตัวน้ำตาลค่ะเราจะใช้น้ำตาลโอทึนอ่ะปกติเขาใช้ในขนมหวานคุณขนมไทยเราก็คิดค้นมาประยุกต์มาผสมกันกับช็อกโกแลตพออบออกมาแล้วมันจะหอมมากค่ะถ้าน้ำใช่ถ้าใช้น้ำตาลทรายก็คือได้แค่หวานแต่ว่าน้ำตาลโอทึนตรงนี้มันจะหอมเดี๋ยวเราเอาไปใส่เครื่องเอาไปใส่เครื่องโอ้ดีโอ้โหแพงสุดเลยค่ะจากนั้นก็ผสมเนื้อบราวนี่ด้วยช็อกชิฟช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมเข้มข้นหมดนี่เลยหรอเอาจริงไม่ซื้อก็บ้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใส่เนยเข้าไปของเราจะเป็นใช้เนยสดในสดแท้เลยคุณไม่ใช้มาการีนนะคะขนมเราถึงอยู่ได้นานเก็บในตู้เย็นอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันจนขึ้นเงาสวยงามค่ะก็นำไปผสมกับน้ำตาลโอทึงและไข่ไก่ที่ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องตีให้เนียนอีกรอบแต่ยังไม่เสร็จนะคะต้องไปผสมแป้งบราวนี่กับผงโกโก้และผงวานิลาเพิ่มความหอมจากนั้นก็นำไปผสมกับแป้งส่วนผสมหลักที่ตีไว้แล้วเปิดเครื่องตีอีกรอบค่ะนี่แค่ทำเนื้อบราวนี่นะคะเนี่ยตีไปตีมาอยู่3รอบเชียวแรกๆก็ทำไม่ได้ค่ะอ๋อเหรอเราทำไปจนคล่องแล้วก็เริ่มจับได้ว่าต้องตีประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เข้าใจเลยตีจนเนื้อบราวนี่เข้ากันค่ะขึ้นเงาสวยงามก็เทใส่ถาดเกลี่ยให้ทั่วถาดย่องเบามือโรยด้วยเมล็ดธัญพืชทั้งมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์สตรอเบอรี่อบแห้งแคนเบอรี่แมคคาเดเมียแน่นค่ะถาดนี้จากนั้นก็นำไปอบกว่า40นาทีในระหว่างนี้สาวแพทก็ช็อปของฟรีไปทั่วร้านโอ้โหนี่เสร็จเรียบร้อยหน้าที่เราทำเมื่อกี้หน้าแพทเองอันนี้ยกให้เลยค่ะวันหนึ่งคุณทำกี่ถาดวันหนึ่งประมาณ 50-60 ถาดค่ะคือทำขายเองหรือทำส่งทำทั้งส่งทั้งขายเองค่ะหรอคะใช่ค่ะเราจะมีบูธประจำอยู่ตามมหาลัยขายหมดทุกวันมาขายหมดทุกวันมันเล็กอย่าลืมจ้างพี่แพทมาไลฟ์ได้นะได้ค่ะดิวกันไปเลย30วัน30หน้าแม่ว่าจะช่างหาเงินเก่งจริงๆแม่คุณเอาอย่างนี้เธอก็ช่วยสอนกันไลฟ์สดๆทะลุล้านให้น้องปุ้ยเขาหน่อยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเวลาเราเนี่ยจะขายของเวลาเราจะไลฟ์เพื่อให้น่าสนใจคุณต้องมีลีลาสำหรับแคนเบอรี่นะคะแคนเบอรี่นี่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อมันจะเป็นเนื้อฝาดเห็นไหมคะไหมคะเห็นไหมคะอ่ะไหนลองทำซิเห็นไหมเราทำเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายคือต้องจ้างเห็นไหมคะเนื้อฝาดเห็นไหมคะคุณลองเอากดแล้วกดแชร์ค่ะไอ้พี่ปุ้ยจะเป็นพรีเซนเตอร์เลยใช่เลยพี่ปุ้ยกับพี่เต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นคู่รักตัวอย่างนะใช่ค่ะเป็นคู่รักที่ช่วยกันทำมาหากินผัวหาบเมียคอนชอบไหมชอบชอบชอบขนมเยอะมากจริงๆค่ะแบบว่ามากมายมากวันนี้เอามาที่เล็ดคือเป็นช่องทางให้เอาไปทำมาหากินต่อได้ด้วยได้ค่ะถ้าจะรับไปขายคิดยังไงคะชิ้นละ8บาทจ้ะแพงแพงค่ะแพงเลยสิทางพี่ปุ้ยกำลังง้างไงกำลังง้างขนม8บาทค่ะสืบไว้หมดแล้วตั้งใจว่าเอ๊ะสมมุติว่าโตมาอยากให้ลูกเปิดร้านขายเหมือนกันคุณคิดถึงลูกคุณว่าเดี๋ยวโตสัก5ขวบจะให้ลูกขายขนมแล้วเป็นบราวนี่เรซซิ่งดีว่าลูกจะกินไปขายไปนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะให้พี่ปุ้ยเนี่ยมาแนะนำว่าควรจะไปขายที่ไหนแล้วจะเหมาะกับบราวนี่ของแนะนำตลาดให้ด้วยต้องด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาฟังอะไรนะเลสซิ่งก็มีเรื่องจะบอกกับลูกได้ค่ะ ก่อนที่เราจะพักนะคะไปตามมิกกับเบนไปดูบริการ EMS ในประเทศของไปรษณีย์ไทยที่ได้รับรองมาตรฐานสากลว่าจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
ามะเครือข่ายความสุขส่งสุขส่งยิ้มสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยโหที่ไปรษณีย์นี่คนเยอะจังเลยเนาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาส่งของมันเพียบเลยอ่ะก็ธุรกิจขายของออนไลน์กำลังบูมคนก็เลยมาส่งของที่ไปรษณีย์เยอะเป็นธรรมดานั่นแหละหนูก็จริงเราก็เป็นลูกค้าประจำเหมือนกันนะเอ้าน้องไม้นี่พี่เบ้นวันนี้ค่ะส่งของให้ลูกค้าเหรอจ๊ะใช่ค่ะช่วงนี้นะของขายดีมากไม้มาส่ง EMS ให้ลูกค้าทุกวันเลยค่ะนี่ไงนี่ก็หนึ่งในลูกค้าประจำเหมือนกันก็ไปรษณีย์ไทยอ่ะเป็นของคนไทยส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกเลยค่ะแถมราคาเนี่ยประหยัดมากๆเลยนะคะลูกค้าแฮปปี้ไม้ก็แฮปปี้ค่ะใช่เรื่องส่งของด่วนเนี่ยนะมั่นใจ EMS ได้เลยเพราะว่า EMS ในประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001ใน136ที่ทำการไปรษณีย์เลยนะครับอุ๊ยอุ๊ยอะไรไวจริงอ่ะสั่งกระเป๋าไปเมื่อวานนี่อยู่ในตู้ไอบ็อกซ์แล้วไปเอากระเป๋ากันนะเดี๋ยวมาพี่เบนค่ะลืมกระเป๋าค่ะไม่เป็นไรลูกภรรยาพี่อย่างนี้แหละได้ใหม่ลืมเก่าตลอดสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยตลาดสดตลาดสด